ชาการตำรวจภูธรภาค5ในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ประชาการตำรวจภูธรภาค5ได้กรุณาขึ้นบนเวทีเพื่อมอบประกาศเกียรติคุณให้กับท่านคณะที่ปรึกษาดังมีรายงานต่อไปนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านผู้ประชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะคุณจุรีรัตน์รัตนศรีสมบัติที่ปรึกษากิจกรรมศาสตร์ค่ะรัตนสมบัตินะคะขอและในโอกาสเดียวกันนะคะขอเชิญคุณมนัญญารัตนศรีสมบัตินะคะรับประกาศเกียรติคุณจากท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะสี่ขอเรียนเชิญคุณชองทองชิคค่ะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ท่านผู้ชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณสุชาติอำนาจวิภาวีรองประธานที่ปรึกษาท่านผู้ชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะโยมวัฒน์กัญจมาพรคุณที่ปรึกษาท่านผู้ชาการตำรวจภูธรภาค5ตรวจภูธรภาค5ค่ะอันดับที่7ขอเรียนเชิญคุณวัฒนาสุโคตรที่ปรึกษาท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะมาทุกนะคะท่านที่8คุณเฉินพี่เป่าที่ปรึกษาท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะท่านที่9คุณชนวัฒน์กนกประมวลสินนะคะท่านที่ปรึกษาท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านที่10คุณประเสริฐกอบเกียรติอุดมนะคะที่ปรึกษาท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านที่11ขอเรียนเชิญคุณวิชัยชาญสายชนค่ะที่ปรึกษาท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะท่านที่12นะคะขอเรียนเชิญคุณหวังเจียผิงที่ปรึกษาท่านผู้ชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะค่ะและท่านสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญคุณผู้ชายแค่ตัดขาวที่ปรึกษาท่านผู้ชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะผู้ชื่อข้าบนเวทีค่ะที่ได้รับประกาศเกียรติคุณนะคะรวมกับที่ผู้ว่าเป็นเชิญกับท่านผู้ชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะ